โขนเนี่ยเราคิดมานานแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งของไทยๆเราที่เด็กควรที่จะได้มาดูและศึกษาและได้เรียนรู้เราก็อยากสร้างให้มันเป็นครบทุกชนิดเท่าที่เรามีตอนนี้เราเสร็จทั้งหมดที่506ชนิดแล้วก็เลยเราก็เลยคิดสร้างอันนี้ขึ้นมาจนเราครบเนี่ยเราก็เลยสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับหัวโขนต่างๆเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มาชมครับจริงๆที่เราเสร็จอยู่ตอนนี้สำหรับเรื่องของหัวโขนเนี่ย506หัวเนี่ยเรามีครบทุกหัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำต่อไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือเรื่องของหุ่นกระบอกซึ่งเราก็พื้นที่เราก็จัดเผื่อไว้แล้วที่จะตั้งตู้ได้เพิ่มและจะทำหุ่นกระบอกเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับก็คือหัวโขนละครับเราสร้างครบหมดแล้วนะครับรอบๆในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็ติดด้วยหินวรรณคดีพื้นบ้านไทยเราเนี่ยละครับคือให้เด็กมาก็ได้ในเวลาเดียวกันเรียนรู้สิ่งพวกนี้ด้วยนะครับเราก็อยากให้ที่นี่นะเป็นที่ที่ทุกคนจะได้มาศึกษาและได้มาดูและที่สำคัญที่สุดเรามีครบทุกชนิดนะครับจริงๆพิพิธภัณฑ์ของเราตอนนี้มีครบทุกอย่างแล้วครับเปิดได้เลยครับเมื่อเรามีโอกาสที่จะเข้ามาชมสวนเราเมื่อไหร่ได้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมาดูที่นี่ได้เลยเราพร้อมอยู่แล้วครับ